สำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักเดินทางครับชอบเดินทางไปในที่ต่างๆครับแล้วก็มีปัญหากับกระเป๋าเดินทางเหลือเกินนะครับเพราะว่าเราต้องแครี่กระเป๋าขึ้นไปเนี่ย7 กิโลบนเครื่องบินครับเพราะเราไม่อยากซื้อน้ำหนักกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็บางทีครับการจัดสัดส่วนในกระเป๋าของเราเนี่ยมันก็วุ่นวายครับอย่างผมเนี่ยไปดำน้ำนะมีทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์ดำน้ำแล้วยังไหนจะกล้องอุปกรณ์ถ่ายวิดีโออีกนะครับพอเอาไปใส่รวมกันเนี่ยแกะออกมาทีนะครับเละเทะวุ่นวายไปหมดเลยวันนี้ครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางครับกับวันนี้เลยกระเป๋าเซต6ใบ Travel Bag Setกระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ำ shower bag แล้วก็สำหรับคนที่ชอบมีกระเป๋างอกออกมาระหว่างเดินทางกับอันนี้ครับ extra bag กระเป๋าเสริมสำหรับการเดินทางครับและของทั้งหมดนี้ครับเพื่อนๆสามารถสั่งกันเองได้เลยครับกับ China Good Import ครับสินค้าจากจีนมีคุณภาพครับผมใส่ลิงก์แฟนเพจไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองนะที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงแกะถุงกันก่อนครับอันนี้เป็น Extra Bag ครับก็คือกระเป๋าเสริมครับเวลาเราไปเที่ยวอะไรต่างๆนะบางทีเราไปกระเป๋าแบบแบ็คแพคใบเดียวอ่ะแต่ขากลับอ่ะเราซื้อของกลับมาเยอะไงเราก็อยากจะงอกกระเป๋ามาเพิ่มขึ้นนะครับผ้าที่ค่อนข้างเนื้อเหนียวแข็งแรงเลยแล้วก็มีความหนาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับซิปเป็นทองเหลืองครับแข็งแรงมากๆนะเพราะนั้นถ้าซิปเป็นทองเหลืองเนี่ยเวลาโดนน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับสำหรับไปเที่ยวทะเลก็ได้นะครับนี่ครับนะเราก็จะได้กระเป๋าเสริมออกมาอีก1ใบอ่ะใบต่อมาเลยนะครับกับ shower bag ครับกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ำครับครีมโกนหนวดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอใส่ถุงพลาสติกยัดไปในกระเป๋าปรากฏว่ารั่วขวดแตกอะไรก็ตามนะเลอะเทอะเต็มกระเป๋าวุ่นวายไปหมดเลยนะครับกับ shower bag ตัวนี้นะครับก็เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ำนะนี่แกะออกมานะครับด้านในก็มีออปชันเยอะเลยนะด้านบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีซิปเป็นซองหมดเลยนะครับทำให้เวลาเราเก็บอะไรแล้วเกิดมันรั่วมันแตกข้างในเนี่ยมันไม่หดเลอะเทอะกระเป๋าครับแล้วข้างล่างก็มีช่องขนาดใหญ่นะไว้ใส่พวกขวดชมพงชมพูครีมของคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับแบบนี้ก็สะดวกดีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ควรจะมีติดกระเป๋าเดินทางไว้เลยและสุดท้ายครับเซตนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับกับ Travel Bag Set ครับชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ใบเห็นเล็กๆบางๆอย่างนี้ครับมันเป็นที่จัดสัดส่วนในกระเป๋านะครับบางทีเนี่ยเรามีกระเป๋าละนะแล้วอย่างผมเนี่ยมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกล้องมีทั้งถ่านแบตเตอรี่ไฟฟ้าเครื่องชาร์จแบตโอ้ยนะครับเยอะแยะนะครับพอเอาไปยัดรวมกันแล้วทีนี้กระเป๋าเละเทะหมดเลยแล้วก็ในชุด Travel Bag Set แบบ6ใบนะครับเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้นะเป็นแบบนี้นะเป็นกระเป๋าหูรูดนะครับขนาดใหญ่กว่ากระดาษ A4 นะครับนะตัวนี้เราก็ไว้ใส่เสื้อผ้านะครับหรือว่าเสื้อผ้าเปียกหลังจากใส่มาแล้วก็ได้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นซองนะครับที่เป็นซองซิปแบบเล็กๆหน่อยนะครับก็ไว้ใส่ของในกระเป๋านะครับนี่กับ3ใบนี้เลยนะที่อยู่ในชุดนี้แล้วผมชอบมากๆเลยก็คือชุดจัดเซตกระเป๋าครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าตะข่ายนะครับสำหรับใส่เสื้อผ้าครับซึ่งมีทั้งหมด3ไซส์นะก็จะมีแบบนี้นะครับไซส์ประมาณนี้นะ1อันนะครับก็อาจจะใส่แบบพวกแบบกางเกงในอะไรแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ใส่บิกินี่นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับสำหรับใส่เสื้อยืดนะครับเสื้อผ้านะฮะถุงก็มีความหนานะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณ10 นิ้วคูณ 10 นิ้วนะครับใบนี้เนี่ยแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเป็นใบเหมือนกันเลยนะแต่ว่าใบใหญ่ขึ้นอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาใส่ลงไปในกระเป๋าของเราเพื่อจัดระเบียบกระเป๋าครับทำให้กระเป๋าเราเรียบร้อยมากขึ้นเนาะแล้วเวลาหยิบจับอะไรหรือเวลาไปแตกกระเป๋าออกพอถึงที่เรือหรือถึงที่รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยขึ้นนะครับสั่งได้เลยนะครับจากเพจนะครับ China Good Import ครับสินค้าดีมีคุณภาพจากจีนนะครับแล้วก็ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปสั่งกันได้เลยวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ